สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:45 นถึงเวลา 14:45 นนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานนิดนึงและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกันดีกับนักแสดงหนุ่มหน้าไทยมาสเข้มหนึ่งท่านที่เขามีความสามารถในเรื่องของการแสดงเห็นผ่านๆหน้าจอทีวีเห็นบ่อยเลยแหละค่ะแต่ว่าหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าเขาคนนี้เป็นลูกศิษย์ของศิลปินแห่งชาติหลายท่านมากๆและเป็นผู้ที่หลงไหลในศิลปะความเป็นไทยในหลากหลายแขนงค่ะวันนี้ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆค่ะเพราะว่าบีมอยู่กับในวันนี้บีมอยู่กับพี่ตั๊กณภัสกรมิตรธีรโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั๊กสวัสดีครับน้องบีมสวัสดีครับเซอร์ไพรส์มากตั้งแต่ครั้งแรกที่บีมเห็นชื่อว่าวันนี้บีมจะต้องมาสัมภาษณ์พี่ตั๊กครับไม่มีภาพเลยค่ะว่าพี่ตั๊กจะเป็นผู้ที่จะมาคลุกคลีอยู่ในสายของศิลปะไทยนาฏศิลป์โขนหรือว่าจะเป็นการตีกลองต่างๆไม่มีภาพนั้นเลยค่ะขอสารภาพและบีมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็มีน้อยมากที่จะรู้เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้บีมจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์พี่ตั๊กในเรื่องนี้กันค่ะได้ครับพี่ตั๊กคะพี่ตั๊กเริ่มมาสนใจในเรื่องของละครที่ไม่ใช่ละครโทรทัศน์แต่ว่าเป็นละครเวทีใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มเป็นมาได้ยังไงคะจริงๆก่อนจะเริ่มละครเวทีต้องบอกว่าเริ่มมันมาจากการเรียนก่อนเนาะครับเรียนคือเรียนละครเวทีเหรอคะจริงๆแล้วตอนนั้นยังใช่ครับมาเรียนละครเวทีแต่ว่าโดนส่งมาเรียนโดยเราเลือกเป็นวิชาเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลสมัยนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงประมาณปี3-3-5ค่ะครับ3-5-3-6-3-7-3-8ซึ่งคือเราซิ่วไหนที่แล้วล่ะ อันนี้ก็บอกได้ตรงๆคือหาสาขาที่เราชอบมาหลายที่แล้วหาที่เรียนอะค่ะพูดตรงๆ นะก็คือช่วงวัยรุ่นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนก็จะหาตัวเองแล้วก็จะหาตัวเราไม่ค่อยเจอช่วงนั้นก็จะแบบว่าเป็นช่วงแบบชอบอยู่ในครัวก็จะเป็นการศึกษาในโรงแรมคือเราชอบอาหารชอบเกี่ยวกับสายอาหารเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเรียนที่มหิดลเนี่ยก็จะเป็นคณะที่เขาเรียกกันตอนสมัยนั้นเขาเรียก ISDP International Student Degree Program เป็นอินเตอร์ซึ่งสิ่งที่เราเรียนคือ Travel Industry Management คือเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยคราวนี้ประเด็นคือมันไม่ได้เรียนแค่ท่องเที่ยวมันเรื่องของอาหารด้วยแต่ก่อนหน้านั้นผมจบ ITIM มาก่อน2ปีจบซื้อฝึกงานแล้วก็ทำงานในโรงแรมประมาณสัก2ปีครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือไปเรียนรังสิตก่อนย้อนกลับไปอีกเรื่อยๆนะก็คืออยู่ฟรีโรงแรมมาตลอดแล้วทำไมอยู่ๆวันนึงถึงมาเรียนละครเวทีได้คะในเมื่อเรามาสายโรงแรมทำอาหาร อย่างนี้มาตลอดใช่บริหารเลยกะไปอยู่สายโรงแรมกะไปเรียนต่อกะเป็นเชฟกะอย่างนี้เลยไม่เห็นเลยไม่เห็นแววของการมาอยู่ในวงการการแสดงเลยอ่ะมาได้ยังไงคะครับคือตอนนั้นอยู่ปี2ของมหิดลแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนสนิทกันทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเอาเกรดง่ายดีวิชานี้เลยวิชาอะไร acting 1 acting 2กับ dance 1กับ dance 2คือทั้งการแสดงแล้วการเต้น2วิชานี้เป็นวิชาเลือกเขาเรียกว่า free elective เลือกอิสระสามารถมาเรียนได้ช่วงแบบที่มีโดนสมัยนั้นเขาเรียกเป็นควอเตอร์นะมันมี4ควอเตอร์ของอินเตอร์ครับก็จะมาเรียนสัก2ควอเตอร์อะไรเงี้ยควอเตอร์ละ2เดือนก็จบอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้น รู้จักเรื่องการแสดงหรือว่ามีพื้นฐานเรื่องการเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะไม่มีในหัวเลยไม่มีเลยไม่มีภาพไม่ความไม่สนใจเลยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันจะต้องมันตั้งเรียนอะไรกันวุ่นวายเต้นสำคัญคือได้เกรดง่ายคิดว่างั้นอ่ะก็เลยได้มาลองเรียนใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับมาครั้งแรกก็มาถึงก็มากับพวกน้องๆสมัยนั้นก็มีดอมเหตกูลดอมเหตกูลเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องผมก็มาเรียนกันนะครับก็จะมาแล้วก็จะเจอกับคุณมานพมีจำรัดค่ะคุณมานพมีจำรัดเนี่ยจะสอนเรื่องของการเต้นซึ่งสมัยนั้นที่พัทรดีเทเตอร์เนี่ยที่นั่นสอนแจ๊ส
ต้นแจ๊สแจ๊สแดนซ์แล้วก็จะมีเรื่องของการละครเวทซึ่งละครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพัทรวดีหรือครูเล็กจะเป็นคนสอนแน่นอนว่าพี่ตั๊กจะต้องได้คลุกคลีหรือว่าใกล้ชิดกับครูเล็กพัทรวดีศิลปินแห่งชาติของเราเยอะมากคือช่วงสมัยนั้นน่ะต้องบอกว่าทุกคนก็จะกลัวพัทรวดีคือครูเล็กมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักด้วยนะค่ะด้วยความที่ท่านก็มีท่าทีที่สง่าทรงภูมิแล้วเราก็จะมองแต่เราไม่รู้จักไงเราก็จะแบบน่ากลัวอยู่เนาะดูเกรงๆเวลาที่ครูพูดเนี่ยจะมีพลังเวลาใครสอนก็จะแบบมีทุกอย่างสิ่งที่ครูเล็กสอนเนี่ยคือท่านจะสอนให้รู้ว่าคนเราเนี่ยมีพลังจากลมหายใจนั่นคือเทคนิคแรกในการเริ่มเรียนละครใช่ครับนั่นคือเทคนิคแรกเลยเข้ามาเรียนปุ๊บสิ่งแรกที่ครูเล็กสอนคือลมหายใจ acting ที่ครูเล็กสอนเนี่ยไม่ใช่ acting ในการเล่นละครผ่านโทรทัศน์แต่ว่าเป็น acting ละครเวทีหรือเปล่าคะทุกคนชอบเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วมันคือแกนเดียวกันครับแกนเดียวกันคือผมเอามาทุกวันนี้เราใช้แกนนี้ตลอดผมก็ใช้อันนี้ตลอดคือลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นตัวต้นกำเนิดของทุกอย่างถ้าเราไม่มีลมหายใจเป็นยังไงหายใจไม่ออกค่ะไปแล้วแง่เลยครับคุณบีมถูกต้องตายแน่ แต่ว่าเราต้องรู้จักลมหายใจเราเองก่อนลมหายใจกำหนดอะไรสังเกตคนที่ตกใจลมหายใจเป็นยังไงเฮือกใหญ่คนที่โกรธลมหายใจเป็นยังไงเร็วมากคนที่เสียใจล่ะลึกๆเห็นไหมแล้วคุณบีมีเรียกว่าความสังเกตการสังเกตลมหายใจของตัวเองของคนอื่นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการแสดงถ้าเรารู้จักลมหายใจเหล่านี้เราก็มาปรับใช้เราค่อยๆสังเกตคาแรคเตอร์ของคนที่เราอยากศึกษาลึกเข้าไปเรื่อยๆนั่นคือวิธีการตอนนั้นเนี่ยพอเราได้เริ่มเรียนเรารู้สึกว่ามันคือการมาเอาเกรดง่ายๆไหมหรือว่ากลายเป็นความหลงไหลในการเรียน acting จริงๆตอนนั้นมันสนุกครับมันสนุกคือรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการเรียนที่สนุกมากเพราะว่าไม่มีตอนไหนเบื่อเลยมันเป็นวิชาใหม่ที่มันเข้าใจง่ายอ่ะเพราะมันอยู่กับตัวเราเองอ่ะลมหายใจมันอยู่ใช้กับตัวเราเองมือการเคลื่อนไหวสิ่งที่ครูเล็กสอนในพัทรวดีเทเตอร์คือ1ลมหายใจลมหายใจการใช้จังหวะตัวการใช้จังหวะลมหายใจการใช้จังหวะพูดคือทุกอย่างต้องไปสัมพันธ์กันใช่มั้ยครับมันก็จะมีแบบฝึกหัดตั้งแต่เริ่มหายใจนะเริ่มเดินdirection ของเราคืออะไรทิศทางเดินถึงนี้หยุดลมหายใจแค่นี้หันมามองนี้ใช้สายตานำสายตานำเสร็จเดินต่อหยุดลมหายใจหยุดแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือการฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วเริ่มพูดเมื่อไหร่ก็1 2 3 4 5หมดลมหยุด6 7 8 9 10หมดลมหยุด1 2 3 4 5 6มันจะเริ่มเป็น direction จังหวะมันจะเริ่มมาคราวนี้เราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวเราเองให้เป็นจังหวะทำยังไงมันถึงจะคมทำยังไงมันถึงจะชัดเจนในการที่เราจะแสดงท่าทีสายตาอารมณ์นี่คือจุดเริ่มต้นต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจนะ ตอนนั้นมันเด็กอะ เพิ่งเริ่มเรียนไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าอ่ะครูสอนอะไรก็ทำอ๋อแล้วเวลาสอบเขามีการสอบแบบไหนบ้างครับครูเล็กให้สอบแบบไหนบ้างสอบเป็นโมโนล็อกครับเป็นบทเดียวพูดคนเดียวโมโนล็อกคืออย่างนั้นเหรอคะใช่ครับเขาเรียกโมโนล็อกคือพูดคนเดียวหน้านึงอย่างเงี้ยแล้วแต่ซึ่งบทละครเนี้ยครูก็จะทำไว้สำหรับสอบเนี่ย4บทแต่ว่าเสียดายว่าบทที่ผมสอบอ่ะไม่มีใครสอบเลยผมเลือกบทที่ไม่มีใครสอบเลยแต่จำไม่ได้แล้วแต่เป็นบทที่มันค่อนข้างตลกแล้วมันก็เสียดสีพอเป็นเกี่ยวกับอะไรพอจำได้ไหมคะแบบเกี่ยวกับอะไรจำเกี่ยวกับมะม่วงเกี่ยวกับยายแก่ซึ่งตอนพูดยายแก่ในประโยคอ่ะเราก็เหลือบไปมองเหลือบมองใครคะคนที่สอนแล้วท่านก็คงจะชอบตรงนั้นมั้งคือจริงๆก็มันตามบทนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะว่าครูอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เล่นกับคนดูนู่นนี่นั่นจนถึงแกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบทนั้นน่ะมันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าคือผมจำได้แค่ตรงนั้นแหละที่มองแล้วครูก็ยิ้มให้ยิ้มแบบเย็นๆสักอย่างนึงแต่สุดท้ายแล้วหลังจากสอบวันนั้นน่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นก็คือหลังจากที่ทุกคนเดินออกไปแล้วพัทรวดีก็เรียกตั๊กเธออยู่ก่อนตอนนั้นขนลุกสู้ไหมคะไม่ค่ะยังไม่รู้ว่าอะไรอ๋อคือนึกว่าแกจะใช้ไปซื้อของหรือเปล่าอ๋อก็ไม่ทราบได้แต่ว่าค่ะสุดท้ายครูก็บอกว่าเออเนี่ยอันนี้คือครูก็บอกว่าเนี่ยฉันมีโปรเจกต์อยากให้เธอมาลองเป็นละครเวทีอยากให้เธอได้มีโอกาสทดลองเล่นแต่ถ้าเธอไม่สนใจก็ไม่เป็นไรตอนนั้นมีคนเรียนกี่คนคะในคลาส
ก็เรียนกัน20-30คนประมาณนั้นนะครับ20-30คนแต่พอสอบเสร็จเรียกพี่ตั๊กคนเดียวเลยใช่ครับพอครูเสนอมาแบบนั้นพี่ตั๊กว่ายังไงบ้างคะคือก็นั่งคิดอยู่นั่งคิดว่าเคยมีคนบอกว่าคนเราเนี่ยต้องขวนขวายต้องหาโอกาสให้กับชีวิตพอครูพูดปุ๊บเราก็นี่ไม่ต้องขวนขวายเลยนะนี่ครูพูดมาขนาดนี้แล้วครับครับเลยเดี๋ยวนั้นเลยครับครับครูแล้วก็แล้วทำไงต่อครับคือก็ไม่รู้ต่อแล้วอันนี้ครูก็จะบอกว่าโอเคมาซ้อมนะทุกวันต้องมาเวิร์กช็อปเธอมีเวลาวันไหนบ้างเธอจัดตารางมาเธอเรียนเสร็จแล้วจากมหาวิทยาลัยเธอมาถึงนี่เธอต้องทำอะไรบ้างครูอธิบายแต่ตอนนั้นก็คือมาทำเลยเหรอคะในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนเป็นนักเรียนท่องเที่ยวนักเรียนการโรงแรมมาตลอดเลยเริ่มเลยค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยแล้วก็มาเริ่มเวิร์กช็อปมาเข้าคลาสกับคุณมานพมีจำรัดซึ่งตอนนั้นพี่นายหรือมานพมีจำรัดเนี่ยก็จะทำคลาสเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นที่เป็นที่เราเรียกกันว่าโมเดิร์นแดนซ์เรียนเต้นด้วยก็ต้องเรียนด้วยครับเพราะว่าที่พัทรดีเธียเตอร์เนี่ยเป็นโรงละครที่เขาใช้คำว่าฟิสิคอลเธียเตอร์ฟิสิคอลเธียเตอร์หมายถึงโรงละครที่ใช้ร่างกายใช้มูฟเมนต์สไตล์ของพัทรดีคือทุกเรื่องจะมีเรื่องของการใช้ movement หรือการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องเต้นอย่างเดียวเคลื่อนไหวด้วยคือทุกอย่างเป็นอิริยาบถที่สามารถใช้ได้ในละครบางคนก็บอกโอ๊ยมันทำให้ overacting หรือเปล่าผมมองว่าจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของการทำให้เรารู้จักร่างกายเราเองว่าเราควรจะใช้ยังไงครับซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลถึงปัจจุบันว่าเราเล่นละครบู๊แอคชั่นมันใช้อันนั้นเต็มอันนี้เราได้ฝึกตั้งแต่ศูนย์เลยหรือเปล่าคะตอนนั้นมีพื้นฐานเรื่องเต้นบ้างไหมคะพี่ตั๊กไม่มีค่ะมีแต่เต้นเหมือนกันแหละเต้นแบบไปเต้นไม่มีกระดูกเต้นแบบไม่มีกระดูกอยากเต้นอะไรก็เต้นแล้วพอไปเริ่มเรียนรู้สึกยังไงบ้างกับการเต้นตอนนั้นเต้นโมเดิร์นจริงๆก็เริ่มจากแจ๊สก่อนอ๋อแจ๊สก่อนครับสมัยนั้นเนี่ยพัทรดีเธียเตอร์เป็นแจ๊สเลยค่ะเริ่มจากแจ๊สซึ่งอันนั้นครูเล็กสอนเองด้วยแจ๊สครูเล็กสอนแจ๊สด้วยเหรอคะค่ะครูเล็กนี่ต้นตำรับแจ๊สประเทศไทยนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนถ้าย้อนกลับไปปี2526เกิดยังคะยังค่ะผมเพิ่งเกิดมา11ปีก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าที่รู้คือคืนหนึ่งกับพัทรวดีนั่นคือคอนเสิร์ตที่เป็นของคนไทยคนแรกของประเทศไทยคอนเสิร์ตใช่ค่ะคอนเสิร์ตโดยคนไทยด้วยพัทรวดีเธียเตอร์ใช่ค่ะครูเล็กนี่แหละทำคอนเสิร์ตเล่นที่โรงละครแห่งชาติค่ะมีคุณเต๋อเรวัตพุทธินันเป็นนักร้องรับเชิญซึ่งตอนนั้นเนี่ยครูเล็กซ้อมมาตั้งแต่นิวยอร์กนะฮะจนผมได้ดูคลิปแล้วซึ่งก็สนุกมากพี่เบิร์ดธงชัยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพี่เบิร์ดธงชัยสมัยนั้นก็ยังไม่ได้เป็นอยู่ในแกรมมี่ด้วยซ้ำยังเป็นแบบนักแสดงอยู่ในของครูเล็กมาช่วยงานมาช่วยขายตั๋วด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าครูเล็กนี่คือผู้บุกเบิกในแทบจะทุกสายงานในเรื่องของงานแสดงงานศิลปะใช่ทุกแบบเลยครับทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นและละครแล้ววันนี้นะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ตั๊กจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเนี่ยเรื่องของครูเล็กเนี่ยมีหลายเรื่องมากที่เซอร์ไพรส์ที่คนไทยหลายๆคนไม่รู้บางคนอาจจะมองว่าครูเป็นคนที่เอาศิลปะนั่นนู่นนี่มาเป็นศิลปะใหม่ๆมาจะได้ผลจริงหรอนั่นนู่นนี่แต่หลายๆศาสตร์หลายๆงานการแสดงในปัจจุบันเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากครูเล็กเยอะมากเลยใช่ไหมคะจริงครับเยอะจริงๆเลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยเรื่องครูเล็กแบบเยอะๆแบบจัดเต็มเลยรวมไปถึงสิ่งที่พี่ตั๊กเนี่ยได้เรียนรู้จากครูเล็กทีนี้มากลับมาที่การเรียนแจ๊สกับครูเล็กก่อนครับเรียนแจ๊สตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราที่ได้เรียนคือในยุคนั้นน่ะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นใครเต้นมากนักนะครับเราก็จะเห็นว่าวิธีการเต้นแจ๊สคือเราดูว่าเท่เพราะว่าเต้นแจ๊สเขาจะมีหมวกสูงๆใช่ไหมคะมันมีไม้เท้าอันนี้การเริ่มต้นของท่าเนี่ยมันก็จะมีเทิร์นอินเทิร์นเอาท์การยืนการทำอะไรที่แบบว่านั่นคือเบสิกพื้นฐานสเต็ปบอลแชงเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับการเดินแล้วมันผสมผสานกับคล้ายๆกึ่งๆจะไปแท็บหน่อยๆซึ่งอันนี้ครูก็สอนอะไรเงี้ยครับคือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในคอนเสิร์ตครูแล้วครูก็ถ่ายทอดมาทางทุกคนที่เรียนในสมัยนั้นทำให้เกิดเขาก็จะอ๋อเวลานับต้องนับไง1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยซึ่งแม้แต่คุณมานพมีจำรัดเองเคยคุยกันพี่นายก็ยังบอกเลยว่าก็ครูเล็กกันแหละเป็นคนสอนพี่นายเต้นแจ๊สก่อนที่ครูนพจะมาเป็นครูสอนแจ๊สใช่ครูเล็กก็เป็นคนสอนใช่โอ้โหแล้วสอนวิธีสอนก็คือ1 2 3 4 4 1 and 2 and คุณมานพก็จะบอกว่าเมื่อวานครูสอน1 2 3 4วันนี้ทำไมมีแอนด้วย
จาก8จังหวะกลายเป็น16จังหวะมันจะมีแอนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีการนับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสเต็ปแดนซ์ในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถามหลายๆคนผมเคยถามกับคุณวรายุทธค่ะคุณวรายุทธคุณไก่วรายุทธเนี่ยนั่นก็เป็นลูกศิษย์คุณเล็กเหมือนกันคือลูกเขาก็ตามกันมาช่วยงานกันเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ทุกคนจะรู้ว่าสมัยก่อนหางเครื่องเนี่ยไม่มีสเต็ปนะมันเพิ่งมีสเต็ปหลังจากปี26คืนหนึ่งกับพัทรวดีที่ปกติเวลาเราไปเรียนเต้น1 2หรือบางคนเรียน cover ก็จะต้อง1 2 3 4 5 6 7 8เมื่อก่อนไม่มีไม่มีค่ะสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นนักเต้นบัลเล่ต์เลยจะไม่มีแบบว่าแดนเซอร์ที่แบบเป็นนักเต้นที่แบบเป็นแจ๊สเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นบัลเล่ต์คลาสสิกแล้วก็จะไม่มีหางเครื่องอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้เต้นสเต็ปแบบนี้อาจจะเต้นไปตามคำร้องใช่ครับไปเรื่อยๆไปเต้นแต่มันไม่มีสเต็ปไม่มีนับ1 2 3 4ไม่มีอันนี้ยืนยันกันหลายคนแล้วแต่ว่าครูเล็กเป็นคนที่นำสเต็ปนี้เข้ามาสอนใช่ครับหลังจากนั้นพอเราได้เริ่มเรียนแจ๊สละไปยังไงต่อก็นั่นคือเรื่องแรกที่ได้ใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับอีเหนาจรากาแต่อีเหนาจรากาเป็นละครที่เกี่ยวกับอินโดชวาก็จะไม่เกี่ยวกับแจ๊สอีกเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีพื้นฐานบางอย่างใช้ได้แต่ว่าการเคลื่อนไหวก็คือส่งคุณมานพไปเรียนที่อินโดคนที่ส่งไปคือพัทรวดีมีชูชนครูเล็กส่งไปเรียนถึงอินโดเลยเหรอใช่ครับครูเล็กส่งแล้วครูเล็กก็ไปเองด้วยต้องทุ่มเทขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ค่ะนี่คือวิธีของพัทรวดีของครูเล็กเลยนี่คือการหาความรู้เพื่อจะเอามานำเสนอให้อยู่ในละครและเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนี่คืออีเหนาจราการ็อกโอเปร่าเรื่องแรกของผมเหมือนกันค่ะตอนนั้นพี่ตั๊กเล่นเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นบทสังฆามารตาซึ่งวันนั้นเราก็ไม่ได้อ่านอีเหนาจรากาเราไม่ได้อ่านเรื่องอีเหนามาทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักเลยซึ่งมารู้จักเรื่องที่นั่นอ่ะโอ้นี่เป็นวรรณกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ว้าวแล้วบทที่ครูเอามาเล่นครูก็จะคัดเลือกมาอย่างตอนที่บุษบาใช่มั้ยครับชมสารหรือว่าเข้าไปไหว้พระหรืออีเหนามาแอบดูเนี่ยครูก็จะคัดเลือกมาซึ่งเราทำให้เราเข้าใจเรื่องราวไปด้วยตอนนั้นอัศรวุฒิเหลืองสุนทรเป็นพระเอกเป็นอีเหนาเขาเป็นนายแบบตอนนั้นเขาหล่อเคยถามครูเหมือนกันทำไมเลือกอัศรวุฒิอ๋อเขาหล่อตอนนั้นยังไม่คิดไม่ออกนะทำเรื่องอะไรแต่เขาหล่อดีก็น่าจะเป็นอีเหนานี่คือจุดเริ่มของอีเหนาจรากาประเด็นคือเรื่องนี้ลงท้ายด้วยอีเหนาจราการ็อกโอเปร่านั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เต้นไม่ใช่แค่การแสดงทุกคนต้องร้องแล้วพี่ตั๊กเคยเรียนร้องมาก่อนไหมก็ไม่เคยอีกเหมือนกันก็สนุกดีนะครับแสดงว่าตอนเวิร์กช็อปในพัทรวดีเธียเตอร์ก็คือต้องเวิร์กช็อปหลายศาสตร์มากๆใช่ครับแล้วทุกคนก็ต้องเวิร์กช็อปไปด้วยกันด้วยอย่างเช่นแล้วถ้าเกิดบางคนที่เขา acting ได้เต้นได้แต่ร้องไม่ได้อะคะก็ต้องร้องครับก็ต้องเรียนทุกอย่างไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์จะทำสักอย่างวันนี้บิมต้องร้องเพลงให้ตรงคีย์ให้ได้ค่ะอันนี้คุณเล็กชอบพูดไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์จะทำสักอย่างโอ้โหสมัยก่อนคุณเล็กชอบบอกนี่เขาไปดวงจันทร์กันแล้วเธอทำไมยังทำไม่ได้ฝึกอยู่นานไหมเวิร์กช็อปอยู่นานไหมคะจริงๆอ่ะโห้ยนานค่ะทุกเรื่องอ่ะจริงๆแล้วตลอดเวลานั่นคือจุดที่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอยู่ค่ะทุกวันนี้ยังคงใช้วิธีการเวิร์กช็อปให้ตัวเองทุกวันจากสิ่งที่คุณเล็กปลูกฝังเอาไว้ทุกวันนี้ผมยังต้องออกกำลังกายทุกวันยังต้องเวิร์กช็อปยังต้องทำตัวเองต้องวอร์มต้องทำทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการแสดงอันต่อไปหรืออันที่ยังมาไม่ถึงหรือความรู้ที่เราอยากได้ทุกวันนี้ยังส่งผลถึงอยู่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีงานที่กำหนดไว้ในอนาคตแต่ปัจจุบันก็ยังคงวอร์มยังคงเตรียมร่างกายอยู่ต้องเป็นอย่างนั้นบีมทราบมาว่าการทำละครเวทีเนี่ยมันต้องทุ่มเทมากๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตั๊กยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับปี 2ครับแล้วต้องมาฝึกซ้อมที่พัทรวดีเธียเตอร์จากมหิดลมาวังหลังเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะก็มาสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนทางไม่ใช่ดีเหมือนอย่างทุกวันนี้ทางเป็นลูกลังแล้วเรียนจบแล้วต้องมาจบจากเรียนตอนเย็นเนี่ยต้องมาซ้อมวันละกี่ชั่วโมงคะถึงเที่ยงคืนครับถึงเที่ยงคืนใช่ๆๆเพราะว่าตอนนั้นก็เวลาไม่มีฉากของเราเลยบางทีก็ไม่มีนะก็อยากมานั่งดูครูก็ถามมาทำไมไม่รู้เหมือนกันครูแต่อยากมาครูก็หัวเราะเธอนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่นี่คือตอนนั้นเขาเรียกวังหลังอะเนาะเรารู้สึกว่าพออยู่ตรงนั้นแล้วมันมีความสุขครับทีนี้เพื่อนๆมาเพื่อนๆบอกว่าเวลาเห็นอยู่บนเวทีเขาก็จะบอกว่าเออดูมีความสุขนะคือดูไม่เป็นตัวที่รู้จักที่มหาลัยเลยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะชอบก็ไม่รู้ก็เลยเริ่มเราเริ่มรู้ตัวว่าชอบเล่นละครเวทีชอบศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงเนี่ยตอนไหนหลังจากจบเรื่องนี้อีเหนาจราการ็อกโอเปร่าตั้งแต่
แต่วันแรกที่ครูเล็กเรียกเข้าไปบอกว่าพี่ตั๊กอยากจะลองเล่นละครเวทีไหมจนวันที่ละครจบอะค่ะใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะคะโหนานเหมือนกันครับหลายเดือนแค่ซ้อมก็3เดือนแล้ว 3-4 เดือนแล้วเล่นอีกประมาณก็ประมาณเดือน2เดือนก็ยาวอยู่ระยะเวลาประมาณ5เดือนทำให้พี่ตั๊กรู้ว่าเป็นคนที่ชอบการแสดงด้วยครับแล้วก็เนื่องจากความหลากหลายครับจริงๆเราชอบการแสดงเพราะสิ่งที่ครูสร้างให้ครับครูเล็กไม่ใช่แค่บอกว่าเล่นละครนะคือในละครหนึ่งเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่เฮ้ยไปซ้อมละครไม่ใช่นะค่ะหนึ่งไปทำเวิร์กช็อปเต้นรู้จักร่างกายรู้จักการล้มรู้จักการมูฟรู้จักการใช้คอนแทคน้ำหนักรู้จักการใช้ลมหายใจการพูดบทต้องซ้อมการออกเสียงการอ่านออกเสียงหนึ่งลมหายใจเนี่ยทำยังไงหายใจให้เต็มปอดแล้วพูดหนึ่งประโยคบทของผมไม่มีอะไรเลยทั้งเรื่องมีแค่ประโยคเดียวหนึ่งลมหายใจเสร็จศึกแล้วเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จกลับเมืองมัญญาป่านชนีพระน้องนางจินตระคงชะเง้อคอยจนคอยยาวแล้วนะพระเจ้าค่ะที่บอกว่าซ้อมอยู่3เดือนอะนะคะประโยคเดียวแต่ฝึกเยอะมากฝึกเยอะมากครับจริงๆอะพูดไม่ได้ด้วยยังพูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดตอนนั้นคือเราพูดแบบของเราแต่ไม่ใช่พูดแบบของครูเล็กแล้วครูเล็กบังคับไหมว่าจะต้องพูดให้ได้แบบที่จริงๆต้องเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่พูดออกมาแต่ว่าต้องมีเรื่องของ power เรื่องของพลังเรื่องของเขาเรียกว่าโปรเจกต์การใช้ลมหายใจทำยังไงให้พูดออกมาเสียงมันไปถึงข้างหลังนู่นอ่ะทุกคนจะต้องถูกฝึกว่าเคยเห็นหลังเวทีนู่นไหมค่ะนู่นเลยคนดูอยู่นู่นเธอต้องพูดให้ถึงตรงนั้นเลยนะข้างบนนั่นต้องให้กระทบเลยต้องให้เลยคนดูข้างหลังเลยออกไปอีกเลยออกไปข้างหน้าถนนโดยที่ไม่ต้องตะเบงนะสมัยนั้นมีไอโซแม็กหรือยังคะสมัยนั้นมีแต่มีจำกัดค่ะมีจำกัดนั่นหมายความว่าเราต้องฝึกโปรเจกต์เสียงเองด้วยใช่เพราะนั้นคนที่มาจากพัทรดีเทเตอร์ทุกคนเสียงดังทุกคน เพราะว่าใช้ลมหายใจเวลาพูดทีนี้ที่บีมอยากรู้มากบีมทราบว่าครูเล็กเนี่ยก็เป็นคนที่มีเมตตามองเห็นคนแบบทะลุปลุกโปร่งแต่พี่ตั๊กเนี่ยบอกว่าพี่ตั๊กเป็นคนที่ไม่เคยเรียนละครมาก่อนเลยแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องแรกบทเดียวเนี่ยฝึกอยู่นานมากมีจุดไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าท้อแล้วครูคอมเมนต์อะไรแบบนี้มีบ้างไหมคะมันก็มีครับเพราะว่าบางทีแบบว่าก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วคนชอบทำเป็นตลกอะไรอย่างเงี้ยเชิงเอ้อคอยจนคอยยาวแล้วนะพระเจ้าค่ะไม่เอาเล่นจบปุ๊บแบบนี้มาคอมเมนต์ไม่เอาฉันไม่เอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้เราก็นั่งนึกทำไมอะครูคนก็ชอบแต่พอดูองค์รวมแล้วอะเออจริงของครูเนาะเพราะว่าละครมันต้องไปด้วยกันแล้วทุกอย่างมันต้องกลมกลืนกันที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนีกลมกลืนและนี่คือสอนเรานี่คือสอนให้เรารู้จักความกลมกลืนนั่นคือจุดเริ่มของการที่ทำให้รู้ว่าการเล่นละครไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเองนะนี่คือเล่นให้เพื่อนนักแสดงด้วยกันทุกคนทุกบทบาททำงานด้วยกันเราอยู่ในส่วนหนึ่งของเราหน้าที่ของเราคืออะไรเขาคืออะไรแล้วไปด้วยกันเพื่อจะได้ทุกอย่างเป็นฮาร์โมนีเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ครูย้ำทุกครั้งที่เราซ้อมหรือเปล่าคะจริงๆครูไม่เคยสอนแบบนี้ค่ะแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้กับสิ่งที่ครูถ่ายทอดค่ะหลังจากจบละครเวทีเรื่องแรกในวันนั้นครูมีมาพูดอะไรกับพี่ตั๊กบ้างไหมคะเรื่องต่อไปเรื่องง้อป่านะเธอง่ายแค่นี้เลยเหรอไม่ได้มีมาบอกว่าเล่นเป็นอย่างนั้นนู่นนี่ไม่มีมีแค่บอกอ่ะเรื่องต่อไปนี้เลยก็คือบอกว่าโปรเจกต์เรื่องหน้าอย่าทำเรื่องนี้กันแต่ว่ามันเป็นช่วงต่อเนื่องครับ37-38พอดีช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของชีวิตของครูที่ต้องสูญเสียคุณแม่ค่ะแล้วครูก็เป็นง้อป่าก่อนง้อป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูเหมือนกับครูเป็นคนชอบเรื่องวรรณกรรมของไทยค่ะนะครับแล้วง้อป่าเนี่ยก็เป็นช่วงที่ครูทำสมาธิกับอาจารย์วสิทธิ์ด้วยอาจารย์วสิทธิ์เด็ดกุญชรครับอันนี้ว่าท่านก็รู้จักกับทางอาจารย์วสิทธิ์อาจารย์วสิทธิ์เลยพาไปดูง้อป่าครูก็เลยรู้สึกว่าครูอยากเอาเจฟซึ่งคนทำดนตรีจากแคนาดาแคนาดาเนี่ยมาผสมผสานกับดนตรีไทยทำยังไงก็ปรากฏว่าพออาจารย์วสิทธิ์ชวนไปดูง้อป่าครูเล็กก็เลยเอาเรื่องง้อป่ามาบวกกันก็กลายเป็นดนตรีแนวฝรั่งกับดนตรีไทยผสมกันแล้วก็เกิดเป็นเรื่องง้อป่าซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5โอ้โหตอนนั้นพี่ตั๊กเล่นเป็นบทอะไรเอ่ยบทชื่อรำแก้วเป็นน้องของฮะเนาเป็นพี่ฮะเนานะฮะแต่ว่าคุณมานพเล่นเป็นสงขลา
ค่ะเรื่องนั้นจะเป็นแบบว่าชุดดีไซน์จากนิวยอร์กนะครับครับคุณมีตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปอะค่ะคือวีมองภาพไม่ออกว่าการที่เอาวรรณกรรมไทยมาใส่กับเพลงตะวันตกครับผลตอบรับจากคนดูเขายอมรับได้เหรอคะในเมื่อมันเป็นวรรณกรรมไทยอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องอนุรักษ์แล้วอยู่ๆวันนึงมีคนเอาแจ๊สมาใส่เอามาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์คนเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอนั่งดูกันละครูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครูไม่ได้เปลี่ยนบทพระราชนิพนธ์ครูไม่ได้เปลี่ยนเพลงแต่ว่าครูใช้เทคนิคเอามาห่อหุ้มใช้เทคนิคในการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วองค์ประกอบมันก็เลยดูแปลกเช่นมีคอรัสแบบเพลงไทยซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่มีคอรัสชายหญิงอย่างนั้นนะครั้งแรกอีกแล้วเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เป็นคอรัสไทยแบบนั้นนะซึ่งคนที่คอรัสเสียงผู้หญิงคือปานธนพรนั่นคือปานธนพรใช่ตอนนั้นยังไม่เป็นปานที่เรารู้จักทุกวันนี้ยังเป็นน้องปานที่แบบน่ารักร้องเพลงเพราะมากทุกวันนี้ก็ยังเพราะอยู่อย่างเงี้ยครับก็แบบมันเกิดสิ่งต่างๆก่อนเนี้ยจากการผสมผสานแล้วเป็นเพลงที่เพราะอย่างเงี้ยหลังจากเงาะป่ามีอะไรที่พี่ตั๊กได้ฝึกต่ออีกไหมที่รู้สึกว่าเยอะเลยครับแล้วสุดท้ายก็คือมาจากเงาะป่านั้นไปบวชพอดีกลับมาอีกทีก็มาเริ่มมาเจอกับญี่ปุ่นซึ่งวันนั้นครูไปดูคาบุกิครูไปเอาคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นที่ชื่อคาซุระคังคนนี้เป็นมาสเตอร์ของบูโตะบูโตะเนี่ยมันคือเทคนิคการเต้นที่เขาเรียกว่าบูโตะแล้วเขามาเมืองไทยเขาก็ทำโปรดักชันแล้วเขาก็เลยมีโปรดักชันกับครูเล็กที่พัทรวดีว่าอยากทำเรื่องกล่องข้าวน้อยกล่องข้าวน้อยข้าแม่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะเป็นเรื่องของทางภาคอีสานที่เรื่องของลูกหิวข้าวแม่เอาข้าวไปให้กินแล้วลูกหิวข้าวจัดตามมัวตีแม่ตายเป็นบาปเป็นกรรมกันอย่างนี้คือเรื่องนี้เขาก็ต้องการทำเรื่องนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของใช้เทคนิคบูโตะเล่าซึ่งมันจะไม่ใช่ละครที่เราเคยดูมันแต่ว่ามันจะกลายเป็นละครที่ใช้สัญลักษณ์ของการใช้ท่าทุกคนต้องทาตัวขาวผมต้องโกนหัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาก็ออดิชั่นเราก็ออดิชั่นกับเขาด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีออดิชั่นแปลกๆเนาะเขาจะให้คนเดินจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะแล้วเขาก็จะเปิดเพลงแล้วเขาก็จะให้เดินอ้าวเปิดเพลงใครอยากเดินใครอยากเต้นตามสบายเลยเขาจะดูทุกคนก็มาประมาณหลายชุดครับคือเข้าห้องทีละชุดแล้วก็ออกประมาณเกือบ300คนอ่ะโอ้ครับ300คนแล้วผมก็เป็นห้องสุดท้ายก็เข้าไปก็วาดลวดลายเต็มที่โอ้โหเต็มที่เลยครับทุกคนวาดลวดเต็มที่เราสนุกมากอ่ะดนตรีสนุกมากเราก็เดินจากหลังห้องไปหน้าห้องแค่นั้นคือเดินเฉยๆเลยเหรอคะมันสนุกจนไม่รู้จะเต้นอะไรดนตรีเขาสนุกมากจนไม่รู้จะเต้นอะไรก็เดินไปแต่มันสนุกจริงๆนะปรากฏว่าพอผลการคัดเลือกปรากฏมาเขาก็เลือกนะคนนี้ผู้หญิงคนนั้นนั่นคนสุดท้ายณภัสกรแต่เราเดินเฉยๆนะคะพี่ตั๊กนั่นสิก็ถามเขาเหมือนกันบอกทำไมเดินเฉยๆถึงได้เลือกเขาบอกว่าอ๋อ I saw dance in your eyes โอ้บอกฮะมันมีความสุขอย่างนี้เหรอบอกเห็นในตานี่เลยว่าเต้นบอกใช่หรือว่าเราเต้นตาเวงไม่นะก็ปกติแต่ก็เดินคือเราโฟกัสอยู่ที่เดียวที่เดินไปหน้าห้องแต่ว่าความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่ามันสนุกอะแต่ว่าเขากับอ่านสายตาเราอันนั้นแล้วเขาบอกว่า I saw dance in your eyes ทีนี้พอเราได้รับการคัดเลือกตอนนั้นพี่ตั๊กรู้จักศิลปะการเต้นบูโตะมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะตอนนั้นต้องฝึกมาอีกใช่ต้องฝึกมาอีกก็ต้องรู้จักกับโครกราฟใหม่ๆของเขาสัญญาของเขาคืออย่างเนี้ยทำหน้าให้เป็นนิวทรัลคือไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นแล้วตาเนี่ยมันสื่อใช่ไหมเอาตาออกอย่างเงี้ยต้องอยู่อย่างนี้ตลอดการแสดงเหรอคะของพี่ตั๊กเฉพาะของพี่ตั๊กอยู่คนเดียวเป็นโซโล่สุดท้ายของเขาเป็นโซโล่ที่เขาโครกราฟให้เราเต้นคนเดียวในงานชิ้นนั้นที่มีชื่อว่ากล่องข้าวน้อยแล้วเราฝึกยังไงคะตอนนั้นก็อยู่กับเขาทุกวันครับอยู่กับเขาไปกับเขากินข้าวกับเขาคุยกับเขาถามเขาทุกเรื่องว่าเขาคิดยังไงสปิริตชั่วของญี่ปุ่นคืออะไรสิ่งที่เขาพูดคือบูโตะเป็นส่วนหนึ่งมาจากโนะซึ่งถือเป็นคลาสสิกของญี่ปุ่นโนะคาบุกิโนะมาก่อนค่ะที่ประเด็นคือสิ่งที่เขาต้องการคือบูโตะหมายถึงบูชิโดสิ่งที่แอทแทคความรู้สึกของคนไม่ใช่การแสดงละครไม่ใช่ acting แต่เป็นแค่สัญลักษณ์ที่ต้องการให้คนแค่รู้สึกข้างในเพราะฉะนั้นท่าของเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกกลับไปเพราะเรื่องกล่องข้าวน้อยถ้าคนมันนึกว่าจะไปดูละคร
ม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่มีไดอะล็อกอะไรทั้งสิ้นบางทีไปทำท่าเป็นกบเนี่ยอบอบแล้วก็เปิดเพลงดูฝนลงกลางคืนยืนเห็นแผ่นดินนี่อันยิ่งใหญ่อบอบแล้วก็โดดไปก็คือเพลงเป็นเพลงไทยเพลงเพลงไทยแต่สื่อกับท่าที่เขาโครกราฟใหม่ออกแบบสไตล์ใหม่แล้วคนรู้สึกอะไรอ๋อรู้สึกอีสานรู้สึกถึงกบฝนตกมีกบแล้วไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสัญญาแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะค่ะเออพี่ตั๊กวิมรู้มาว่าพอพี่ตั๊กได้ฝึกบูโตเนี่ยมีโอกาสได้ไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยไปเบอร์ลินไปเบอร์ลินครับหลังจากที่เล่นที่พัทรอดีเทเตอร์ประมาณปี39-40ประมาณช่วงนั้นค่ะก็ไปเบอร์ลินไปกับคาสลักครั้งนั่นแหละครับไปกับหลายๆคนเลยมีอย่างเช่นคุณคังเงะคุณคังเงะจากบีฟรอยสมัยนั้นก็ไปด้วยกันก็ไปที่นั่นที่เบอร์ลินก็จะเป็นตึกแบบที่เขาเป็นตึกเหมือนกับอนุรักษ์ไว้จากเหตุการณ์ที่ยิวถูกฆ่าอะไรครับก็ไปแสดงที่นั่นที่นั่นเนี่ยบูโตของคังเนี่ยได้รับความนิยมมากถึงขนาดคนลุกขึ้นตบมือให้หลังการแสดงจบ6เคอร์เทนคอลเป็น standing ovation 6รอบครับโค้งเดินเข้าตบอยู่ออกมาโค้งเดินเข้าออกมา6รอบโอ้โหตบอยู่นานมากตบผมจำได้ว่ามันเกิน15นาทีบอกว่าตบได้นานเขาประทับใจมากเขาทัดชมากเขาเข้าใจกับความรู้สึกที่คัศลักษณ์ครั้งทำเป็น spiritualคือจิตวิญญาณของความรู้สึกผมว่าโอ้นี่นะมันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของท่าฟังมานานมากยังไม่รู้เลยค่ะว่าวันหนึ่งมันพลิกมาเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบในนาฏศิลป์ไทยได้ยังไงอ๋อครับก็หลังจากอันเนี้ยพอคนตบมือเยอะที่เบอร์ลินเขาก็เลยบอกว่าอ่ะดีมากคัศลักษณ์ครั้งบอกว่าทางโปรดักชันเนี่ยเขาขอให้นักแสดงทุกคนออกไปโซโล่ของตัวเองคนละ5นาทีคือเป็นพีซของตัวเองเพราะว่าเขาอยากจะให้คนดูได้ appreciate กับคนเล่นทุกคนทุกคนก็ออกไปหมดเลยค่อยๆออกไปเราก็นึกในใจเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราออกไปเต้นแล้วเราเต้นให้ใครอ่ะเขาบอกว่าของตัวเองนะไม่ได้บอกของคาสิลักครั้งแล้วก็นั่งนึกถ้าของตัวเองก็ต้องเป็นคนไทยปะคราวนี้ความเป็นคนไทยเอาละสิรำไม่เป็นอ่ะรำไม่เป็นตอนนั้นเขาออกไปปุ๊บก็เลยนั่งคิดทำไงดีก็วนอยู่2รอบเต้นคอนเทมคอนเทมสักพักนึงไม่เอาอ่ะอยากเป็นคนไทยอ่ะก็เลยหยุดแล้วก็ย่อเหลี่ยมนึกในใจว่าโขนก็ทำยังไงนะย่อเหลี่ยมอ่ะแบบยักษ์แล้วก็ยกมือแล้วก็หงายท้องเลยตึ้มจบแล้วก็คานคานเข้าไปนั่งครับคัศลักษณ์คานก็ยืนนั่งอย่างเงี้ยชมมั้ยคะพยักหน้าอย่างเดียวครับเขาชมแน่ๆเลยครับกลับมาถึงประเทศไทยเขาไม่เรียกอีกเลยครับโอ้โหเขาไม่เรียกเขาผมว่าเขาน่าจะเข้าใจค่ะผมว่าเขาน่าจะเข้าใจความรู้สึกผมณวันนั้นที่ผมรู้สึกมันเสียใจอ่ะรู้สึกว่าทำไมเราเต้นให้ญี่ปุ่นได้แต่เราเต้นให้ชาติตัวเองไม่ได้นั่นคือครั้งแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะศึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็รู้สึกอย่างหนึ่งด้วยแล้วพอกลับมาถึงก็คือรู้สึกว่าทำไงให้เราเป็นไทยอ่ะคือไทยต้องเป็นไทยก็จะกลับมาพอดีเลยคุณเล็กทำเรื่องสหัสเดชะใช้คำว่าจินตกรรมรามเกียรติ์เรื่องสหัสเดชะคือเป็นโขนเหรอคะคือใช้ความรู้โขนครับใช้คนทั้งหมดเลยโขนเลยทั้งครูจุลชาติอรัญญนาคทั้งครูพัฒนพงศ์อรัญญนาคทั้งครูสมเจตผู้นามาหมดเลยสมัยนั้นแล้วก็มีเพตราศรีวรานนท์โอ้คนนี้นี่ทำให้ผมอยากรำคือผมกลับมาดูนะวันนั้นผมก็ถามว่านี่โขนเหรอขอดูหน่อยนั่งดูปุ๊บเขาก็เปิดตัวละครมาซึ่งพัทรวดีเนี่ยเขาจะคัดนำเสนอครูเล็กจะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านวิธีการนำเสนอครูก็จะเป็นเหมือนแนะนำตัวละครทีละตัวทีละตัวมันแต่ละคนก็จะออกมารำเราก็จะเห็นครูแปงพัชราบัวทองโอ้งามอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไล่มาจนถึงตัวสหัสเดชะซึ่งเพตราศรีวรานนท์รำออกมาโอ้ผมก็นั่งมองจนกระทั่งรู้สึกว่าทำได้ยังไงใส่ศีรษะมีหน้ากากอยู่แต่สามารถสื่ออารมณ์เห็นโกรธเห็นยิ้มเห็นเศร้าเห็นทุกอารมณ์ได้ยังไงคือหน้ากากอันเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าโหต้องบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์ของความเป็นไทยจริงๆเลยจบปุ๊บครูครับเรียนโขนยากไหมถามคำเดียวถามอย่างนี้เลยในใจคือตั้งใจอยากเรียนไหมคะอยากเรียนอยากรู้อย่างน้อยก็คืออยากเข้าใจอ่ะแล้วคือไม่ได้กะว่าต้องเก่งนะคะคือแค่ขอให้เข้าใจสักนิดนึงเถอะว่าเขาทำยังไงแล้วครูว่าไงบ้างครูก็บอกก็เอาดิเขาก็สอนอยู่ที่เนี่ยลานหินแตกสมัยนั้นเขาเรียกลานหินแตกก็จะเป็นลานกิจกรรมสมัยนั้นก็จะมีครูธีรยุทธยงศรีซึ่งท่านก็มาครูธีรยุทธยงศรีเนี่ยท่านเป็นขุนพระครับซึ่งท่านมาจากเชียงใหม่ตอนนั้นไม่อยู่ที่พัทรดีเลยครับซึ่งท่านก็เสียชีวิตที่นี่นะแล้วก็ครูละคบโพธิเวศซึ่งผมเรียกว่าพ่อเทิด
คราวนี้ไปลองเรียนก่อนเรียนตัวพระเรียนได้2วันมือมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะมือมันไม่ไปอ่ะมันแข็งอ่ะใช่ๆพ่อบิมรู้มาว่ากันมืออย่างนี้เลยนะไม่ได้ก็แบบว่าเอาไงดีแล้วเราตัวใหญ่ไงเขาบอกว่าไปเรียนยักษ์ไหมไม่ต้องอ่อนมากก็ได้มืออ๋อเหรอครับได้ก็ไปเรียนพระเทิดพอดีเพราะเราอยากเหมือนพี่เพด้วยค่ะพี่เพตาศรีเวลานนท์เป็นยักษ์ที่สวยมากแล้วเป็นยังไงบ้างพอเธอก็โอเครับเป็นศิษย์ก็ไปเรียนเล่นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ต้องไปเรียนโขนยักษ์แต่ว่าปกติเนี่ยที่เราเห็นนักแสดงโขนหลายๆคนที่ผ่านมาการที่เขาจะเป็นโขนหรือว่าเรียนนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะต้องฝึกเรียนฝึกดัดตัวมาตั้งแต่5ขวบ6ขวบอย่างนี้เลยนะคะพี่ตั๊กตอนนั้นพี่ตั๊กอายุเท่าไหร่เอ่ย27 27ใช่มีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แสดงว่าตอนนี้บิมก็เริ่มเรียนได้สิคะได้ค่ะบิมเคยลองเล่นเป็นนางสีดาอยู่เทปนึงค่ะอาจารย์ให้นอนอยู่อย่างเดียวเลยหูเล่นยากนะคะบนอาจารย์ให้นอนอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งบิมเล่นออกมาดีมากเลยพี่ตั๊กบิมว่าบิมมีพรสวรรค์ด้านนี้ดีมากน่าภูมิใจโอเคครับโอเคหลังจากนั้นเราได้เริ่มฝึกตอนอายุ27 27ครับเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยท้องสะเอวอย่างนี้นะอย่างนี้นะตกจังหวะนะอย่างนี้ยกอะไรเงี้ย1 2 3ยกอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเพื่อนที่เริ่มเรียนเบสิกกับพี่ตั๊กเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่กันคือเด็กๆ เขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กๆครับที่เรียนแต่เราก็27อยู่ไม่กี่คนอยู่คนเดียวเราก็27แต่ว่าอันนั้นคุณมานพก็จะเรียนพระพี่นายเนี่ยเขาจะเรียนพระคือกิริยุทธแต่ผมมาลองเรียนยักษ์เราก็เอาลองดูฝึกอยู่ประมาณนึงก็ต้องดัดมือทุกวันอะดัดอยู่ทุกวันนี้ยังดัดอยู่เลยนะคะทุกวันนี้ดัดแต่ว่ามันก็คงมือไม่อ่อนนะแต่ว่าเราก็ดัดได้อย่างเงี้ยเขาบอกมีหักเหลี่ยมด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ถีบเหลี่ยมถีบเหลี่ยมค่ะถีบเหลี่ยมก็คือแบกเข่าทั่วนะครับก็คือแบกเข่าออกแล้วก็ถีบยันทุกวันนี้ผมก็ฉีกขาเอาค่ะคือใช้ทักษะจากด้วยความที่หนึ่งเราเป็นแต่ก่อนเราเป็นนักกีฬาเทควันโดด้วยเนาะแล้วเราก็เรียนขนก็เลยพอได้อยู่ค่ะขายังดัดมือเนี่ยก็ดัดทุกวันตอนแรกก็ดัดได้แค่นี้ก็ดัดทุกวันดัดทุกวันนี่เรียกว่าแค่นี้เหรอคะดัดแต่ก่อนดัดไม่ได้เลยก็ดัดทุกวัน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 ครับจนดัดแล้วก็ต้องดัดไปเรื่อยๆคือดัดทุกวันอ่ะดัดให้มันถึงอ่ะครับพี่ตาขันข้างให้กล้องดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อเนี่ยครับได้นี่จะถึงข้อมืออยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มืออ่อนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันอ๋อนึกถึงพวกฤาษีอ่ะที่เขาทำมันเขาบอกว่าฤาษีดัดตนอย่างเงี้ยนะคะอ๋อมันสบายอย่างนี้เนาะพอมันดัดได้แล้วดีคือจริงกว่าจะได้ขนาดนี้มีวันนึงขับรถอยู่นั่งนึกเมื่อไหร่จะดัดมือได้อย่างเขาบ้างก็นั่งอย่างเงี้ยครับรถติดโอ้ยน้ำตาไหลอยู่ๆนึกว่าหักเฮ้ยถึงว่ะแล้วก็เฮ้ยถึงอ่ะกดเลยคันนี้กดอยู่นี้เลยโอ้ก็ไปสิ่งที่พิมเห็นคือไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่พี่ตั๊กมุ่งมั่นมากเลยอ่ะซ้อมทุกอย่างทั้งตั้งแต่แจ๊สตั้งแต่acting ครับแล้วก็มาที่เต้นญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะบูโตะบางคนเรียกบูโตก็ได้บูโตแล้วก็มาโขนครับคือเอาไปฝึกในชีวิตประจำวันโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการซ้อมถึงเวลาซ้อมแต่คืออยู่กับเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ครับก็คืออยู่ไปเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ทำแค่นั้นทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำแล้วทำอีกทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับนานไหมกว่าเราจะได้ขึ้นแสดงเป็นตัวยักษ์ได้แสดงโขนสมัยนั้นมันก็ประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนึงก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าครูก็จะแบบอ่ะฉันจะได้เห็นตั๊กรำมั้ยอะไรเงี้ยเพราะครูชอบพูดชีวิตฉันจะได้เห็นเธอรำไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ไม่ค่อยกดดันจะได้เห็นตั๊กรำมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะรำแบบพวกเริ่มต้นแล้วก็จนถึงหน้าพาดค่ะเพราะเธอก็จะสอนหน้าพาดแล้วก็หน้าพาดคือเพลงชั้นสูงนะคะแล้วก็ตัวละครรำยังไงอย่างชุยชายทศกัณฐ์ซึ่งจริงๆพ่อเธอเนี่ยเป็นอินทรชิตครับก็อย่างเงี้ยอย่างสอนนักบาทอันนี้ก็เป็นสอนของอินทรชิตของท่านที่ท่านก็ให้ไว้เป็นที่ระลึกท่านให้ไว้ค่ะก็เป็นที่ระลึกทุกวันนี้ท่านก็ไปสวรรค์แล้วครับแต่ว่าท่านก็ให้ความรู้อย่างพวกผมเยอะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้เยอะท่านก็สอนลูกศิษย์ไว้ที่กรมศิลปากรเยอะแยะอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์อย่างเงี้ยท่านก็สอนอย่างเช่นอินทรชิตแผลงสอนหรือลำฉุยฉายทศอะไรเงี้ยครับก็จะได้ท่านเยอะเล่นโขนอยู่นานไหมคะพี่ตั๊กจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าอย่างเรามีงานอย่างเช่นอ่ะที่พัทโรดีค่ะครูเล็กชอบทำก็จะมีนั่งเมืองไปพอเธอเอาไปนั่งเมืองเป็นทศนั่งเมืองอย่างเงี้ยหรือครั้งหนึ่งที่ได้เล่นอันนั้นของครูแปงพัชราบัวทองท่านทำขาบมงคลที่โรงละครแห่งชาติอันนั้นท่านก็ชวนผมไปเล่นอันนั้นผมเป็นทศกัณฐ์อันนั้นเกี้ยวนางเล่นที่โรงละครแห่งชาติเลยใช่ค่ะ
ใช่ใช่ฝึกอยู่กี่ปีคะถึงจะได้ไปถึงคือนั้นพื้นฐานเราพอได้แล้วแล้วก็ไปฝึกอันนั้นเลยนั้นก็จะสมัยนั้นจะมีอาจารย์หนูวัชรวรรณอันนั้นก็สนิทกันเขาก็มาช่วยติวให้ด้วยก็ไปขึ้นเล่นกันอะไรเงี้ยก็สนิทกันถึงบอกว่าพอรู้จักราชสิงห์โขนปุ๊บก็เลยได้เพื่อนได้ครูได้รู้จักเต็มไปหมดเลยหลงรักเลยไหมคะตอนนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มรู้จักว่าเออนี่ตัวตนพวกเราเนาะเราคือคนไทยเนาะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นมรดกของเราทุกคนแตะต้องได้ค่ะผมเป็นคนนอกเขาเรียกผมคนนอกคือคนนอกคำว่าคนนอกหมายถึงเราอยู่นอกกรมศิลป์เราไม่ใช่คนที่เกิดมาจากกรมศิลป์มาก่อนค่ะแต่ว่าเราก็สามารถแตะต้องได้ครูบาอาจารย์ท่านก็รักเอ็นดูคือประเด็นคือเราเดินเข้าไปหรือยังนั่นคือเราเดินเข้าไปหลังจากที่ผมเรียนที่พัทรวดีใช่ไหมครับพอจบโปรดักชันศาสตราเดชะเราก็เดินตามไปหาที่โรงละครแห่งชาติครูครับผมมาขอตามมาเรียนต่อคือตามไปด้วยตนเองเลยไปเองแสดงว่าต้องชอบมากๆแล้วอะค่ะตอนนั้นก็น่าจะชอบมากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาตอนนั้นเริ่มเล่นละครแล้วค่ะเริ่มเล่นละครก็เลยโอเคก็เลยท่านก็เลยสอนให้เอาเวลาว่างเธอมาก็มาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่พี่ตั๊กเล่าก็คือตั้งแต่เรียนเนี่ยก็เริ่มเล่นละครเวทีเริ่มเต้นแจ๊สแล้วก็บูโตใช่แล้วก็มาโขนใช่แล้วก็มีหันเหไปเล่นละครเวทีใช่หันเหคือละครเวทีเออไม่ใช่หันเหไปเล่นละครทีวีใช่ครับทีวีก็จะไปประมาณหนึ่งพอสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเบื่อๆเนาะมันก็ยังคิดถึงเวทีอ่ะก็เลยต้องกลับมาแต่คราวนี้ตอนนี้ที่เวทีครูเล็กเขาไม่ทำโขนแล้วครูเล็กท่านทำเกี่ยวกับกลองมีกลองอีกเหรอคะค่ะนั่นแหละคือเริ่มมาถึงกลองแต่ตอนนั้นผมโขนนี่ยังไม่จบเลยนะคะโขนนี่ยังเข้าไปอยู่ในโรงละครแห่งชาติคือตามไปขอเรียนตอนนั้นก็มีตอนนั้นมีครูสมศักดิ์ทัตติท่านก็อยู่ตอนที่เดินไปขอท่านก็บอกเออมาเรียนกับพ่อเทิดนะเผื่อได้อะไรดีๆกลับไปก็ครับก็ฝากตัวเป็นศิษย์พ่อเทิดก็เรียนกับครูก็ไปบ้านท่านบ้างมาที่โรงละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเนี่ยเราทุกวันนี้ก็จบปริญญาโทก็สถาบันบัณฑิตคณะศิลป์เนาะอ๋อที่เรียนไปปริญญาโทที่จบมาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับโขนโดยเฉพาะเลยไหมคะจริงๆแล้วเราเรียนโขนเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจบแบบว่าตอนที่ผมสอบเข้าไปขอสอบเข้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับมีครูน้อยสุประชัยครับเป็นกรรมการแล้วก็มีครูอีก 2-3 ท่านค่ะคุณท่านก็ถามว่ามาทำไมผมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรครับผมแค่อยากรู้สึกว่าอยากเป็นหนึ่งในสถาบันไทยก็อยากเป็นที่ยอมรับนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วตอนไปสอบเข้าปริญญาโทเราใช้อะไรไปสอบก็คือใช้ลำฉุยฉายของตัวยักษ์ของโขนเหรอคะใช้ลำฉุยฉายทศกัณฐ์สอบโอ้โหแต่ปกติการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าปริญญาโทเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่แต่ว่าตอนนั้นเข้ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีพวกรุ่นครูทั้งหลายอย่างเช่นครูเกษมทองอารามรุ่นนั้นก็มืดรุ่นนั้นนะครับแล้วก็มีพวกลูกแก่แล้วก็เพื่อนๆที่แบบเป็นพวกครูบาอาจารย์อ่ะรุ่นครูบาอาจารย์ไปเรียนกันน่ะทั้งสุพรรณทั้งกาญจนบุรีอ่างทองนครศรีธรรมราชมาเรียนผมก็ไปเรียนรุ่นหนึ่งด้วยแต่จบรุ่น6นะพอดีเหตุการณ์บ้านเมืองมันเรื่องของน้ำท่วมด้วยก็เลยต้องหยุดไปก่อนตอนนั้นเป็นไงบ้างยากไหมเพราะเราก็อยู่ในเรื่อง acting นี้บิมก็ถือว่าพี่ตั๊กก็คือแบบยืนหนึ่งเหมือนกันน่ะในทั้งละครเวทีทั้งทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆผันตัวเป็นนาฏศิลป์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสิ่งที่คุณเล็กฝังให้เราเป็นคือขวนขวายหาความรู้เพิ่มแล้วรู้ต้องรู้ให้ลึกเท่าที่จะสามารถทำได้บิมขอถามคำถามอย่างนึงเรื่องโขนเนี่ยครูเล็กมีเข้ามาช่วยเหลือด้านนี้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วสิ่งที่ครูวางไว้ให้คือตอนที่เรียนกับพ่อเทิดครูเทิดรักครบพุทธิเวชแล้วก็เจอครูธีรยุทธยวงศรีท่านคือคนปูทางให้ใช่ถ้าไม่ใช่ครูเล็กผมก็จะไม่เจอครูเหล่านี้จะไม่เจอครูธีรยุทธยวงศรีว่าท่านมาสอนพระสอนผมเนี่ยท่านสอนอยู่3วันท่านก็เกิดตอนแรกก็เป็นพระไปก่อนเป็นพระกันจับไม่ดอดกราบขอเป็นยักษ์ละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไหว้ครูครั้งแรกในชีวิตก็ครูธีรยุทธยวงศรีเป็นคนทำพิธีเป็นพิธีเดียวกับที่ครูพี่นายมานพรับมอบกับท่านเหมือนกันเรียนโขนเนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการรำนาฏศิลป์พื้นฐานด้วยไหมคะต้องคือจริงๆพื้นฐานก็คือการฝึกนี่แหละครับฝึกเรื่องของจังหวะเรื่องเข้าใจจังหวะเรื่องของการเนี่ยตบ
การใช้ตัวการใช้ขาคราวนี้ยักษ์พระนางยักษ์ลิงเขาก็จะมีไม่เหมือนกันถ้าเราเป็นยักษ์พื้นฐานอะไรก็ต้องเต้นเสาเต้นเสาแบบเหลี่ยมค่ะทางเหลี่ยมให้ได้เหลี่ยมนี่เป็นไงย่อเหลี่ยมให้ได้นะเท่าไหร่นี่3คืบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกมีท้อไหมคะพี่ตั๊กเพราะบีมเคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญหลายท่านที่ตอนนี้เขาคล่ำวอดแล้วเขาเป็นมืออาชีพจริงๆในด้านนี้ทุกคนที่ผ่านมาบอกว่าเคยมีท้อมาหมดเลยเคยมีท้อเคยมีรู้สึกว่าแบบทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมฉันจะต้องมาแบบดัดมือทำไมจะต้องมาดัดขาอะไรอย่างพี่ตั๊กมีไหมอารมณ์แบบนั้นไม่ท้อครับเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกกดดันเราไม่ได้ถูกกดดันจากอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองทำด้วยความรักทำด้วยความชอบครับก็คือถามว่าท้อมันก็ท้อเรื่องอะไรอ่ะคืออย่างคนอื่นเขาท้อเขาอาจจะโดนเขาเรียกว่าขีดเส้นไหมเนาะแต่เราเนี่ยคือครูเล็กก็ไม่ได้ขีดเส้นว่าเฮ้ยต้องเดี๋ยวนี้นะต้องเดี๋ยวนั้นนะแต่ครูเหมือนกับครูเล็กในเวลาแบบว่าเราไปเรียนอะไรครูจะให้แนวคิดว่าเอาเท่านี้ก่อนอย่างงี้เอางี้ก่อนเหมือนครูค่อยๆให้เรากินเท่านี้ค่อยๆบอกเราว่าเลเวลนี้ก่อนเลเวลนี้ก่อนมันก็เลยเป็นนิสัยเราว่าอ๋อเท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งท้อนี้ก่อนแต่นี้ถ้าเกิดใครเร่งเราเราก็จะแบบอันนี้ท้อแน่ประเด็นมันไม่มีใครมาเร่งไงใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังคงเรียนรู้กับมันอยู่ยังคงเรียนรู้กับศิลปะไทยมันมีอีกเยอะแยะเลยผมยังอยากเรียนตั้งเยอะตั้งแยะโหบีมเห็นความสุขในการทำทุกอย่างของพี่ตั๊กมากมากเลยอะแบบจะทำอะไรก็คือทำด้วยความสุขทำด้วยความชื่นชอบทำด้วยความหลงไหลจริงๆบีมอยากรู้ว่ามีประโยคอะไรไหมคะจากครูเล็กที่พี่ตั๊กจำจนถึงทุกวันนี้แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือคำสอนที่เอามาปรับใช้ในชีวิตได้จริงจนถึงทุกวันนี้คือจริงมันมีเยอะครับเรื่องของวิธีการที่ครูเล็กถ่ายทอดให้กับเราเรื่องของการหาความรู้เพราะครูเล็กเนี่ยเป็นนักรีเสิร์ชเป็นคนที่ชอบวิจัยหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาหาเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ครูพูดสมัยก่อนมากๆเลยไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ยังเป็นคำเดิมยังเป็นคำเดิมไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพราะนั้นคำว่าไม่ได้ไม่มีไม่ได้ก็ต้องได้ใช่ไม่ได้คำนี้เท่านั้นพี่ไก่พูดเหมือนกันเลยไม่ได้ต้องได้นี่คือสิ่งที่ครูเล็กเป็นเพราะนั้นสิ่งนี้มันทำให้เรากระตุ้นว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงครูตลอดเลยถ้าเป็นครูไม่ได้ต้องได้บีมต้องลดความอ้วนให้ได้ต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านั้นวันนี้อ้วนแล้วเหรอไม่อ้วนหรอกค่ะต้องเหรอโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่ตั๊กทีนี้ขอย้อนกลับไปที่โขนอีกนิดนึงโขนเนี่ยใช้เวลาจริงจังอยู่กับเขาเนี่ยประมาณกี่ปีคะหมายถึงว่าร่วมทั้งตอนซ้อมด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยทุกวันนี้ยังจริงจังอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ทิ้งทุกวันนี้ก็ยังซ้อมอยู่ค่ะใช่ที่บอกว่าตื่นมาดัดตัวตื่นมาเตรียมความพร้อมร่างกายใช่มันถึงอยู่อย่างนี้ทุกวันเพราะว่าพี่เพตราเนี่ยเคยบอกไว้ว่าตั๊กต้องดัดทุกวันโอ้โหเนี่ยต้องดัดทุกวันคือห้ามทิ้งแม้แต่วันเดียวแล้วเราก็รู้สึกพอไปดัดทุกวันแล้วมันก็หายเมื่อยดีนะคุณผู้ชมครับบีมได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่ข้างๆเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังมากโอ้โหนี่คือความชื่นชอบของเราจริงๆใช่อะมันสบายดีตอนนี้ถือว่าเราเป็นนักแสดงขนเต็มตัวไหมคะไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ากรมถึงมากรเนี่ยเขาทำหน้าที่นั้นอยู่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินกันเต็มตัวเขาคือคลาสสิกเขาคือบุคคลกลุ่มสำคัญของประเทศเขามีหน้าที่อนุรักษ์เพื่อให้เราได้มีรากตรงนั้นถ้าเราอยากหาความรู้ของจริงๆเราต้องไปตรงนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเวลาเราอยากเห็นอะไรที่เป็นจริงๆเราควรจะไปดูตรงนั้นนั่นคือรากของเราแล้วเราเอาความรู้นั้นน่ะมาใช้ให้ถูกวิธีสุดยอดเลยค่ะพี่ตั๊กเยี่ยมมากอันนี้คือคำที่ทัดใจมากๆแล้วก็ทางรายการพยายามอยากจะสื่อให้คุณผู้ชมแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ทราบว่าเรามีรากที่สวยงามจริงๆอ่ะที่ควรค่าแต่การอนุรักษ์ทีนี้ย้อนกลับมาที่พี่ตั๊กมีการแสดงโขนครั้งไหนที่ประทับใจบ้างไหมที่จำจนถึงทุกวันนี้ที่คิดว่าอาจจะยากที่สุดหรืออาจจะรู้สึกว่าเล่นดีที่สุดมีครั้งไหนที่อยากจะลองแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังไหมคะอ๋อจริงๆถ้าให้ประทับใจจริงก็คือโขนที่ครูเล็กทำแหละครับโขนหาร2ชื่อโขนหาร2โขนหาร2ครับสมัยนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการประหยัดพลังงานสำนักงานพลังงานแห่งประเทศไทยเลยเนาะแห่งชาติเนี่ยก็มีโครงการว่าเราจะประหยัดพลังงานกันยังไงสมัยนั้นจำได้ไหมต้องปิดไฟเท่านี้ต้องประหยัดทุกอย่างโครงการเนี่ยก็คือโขนหาร2ซึ่งครูเล็กก็บอกว่าฉันขายเขาไปแล้ววิธีการคือ
ตัวโขนที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเอกเสนาค่ะถอดเสื้อทาตัวแทนทาตัวเป็นลวดลายใช่ตัวผมเป็นยักษ์ผมยักษ์สีแดงผมเป็นยักษ์สีแดงเป็นเสนายักษ์สีแดงก็ถอดเสื้อออกไม่ใส่ทาสีแดงเอาสีนิ้วครับมาทาเอาสีนิ้วมาทาแล้วก็นะแล้วก็ใส่สังวานใส่เครื่องประดับเหมือนเดิมใส่ศีรษะเหมือนเดิมข้างล่างมีผ้าโจงเหมือนเดิมค่ะแต่เสื้อไม่มีนี่ครึ่งแล้วนะเทคนิคของไฟจากเดิมที่เคยเล่นที่โรงละครที่พัทรดีเทเตอร์ไฟ200กว่าดวงพัทรดีทำให้เหลือแค่25ดวงประมาณนั้นใช่ครับเทคนิคต่างๆในเรื่องของแสงเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของคนเครื่องดนตรีลดลงเหลือแค่วงปีพาทธรรมดาเทคนิคพัทรดีกับกฤตชัยศิลป์บุญอาจารย์กฤตสองคนช่วยกันแล้วก็ทำเองเอฟเฟกต์ซึ่งเทคนิคเสียงก็เกิดขึ้นจากตรงนี้แหละเทคนิคเสียงเทคนิคเสียงของการใช้เสียงเช่นการทำฝนการใช้เสียงที่เกิดจากการลมพายุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเป็นเอฟเฟกต์ครับเสียงเอฟเฟกต์พวกนี้มันเกิดจากองค์ความรู้ที่ครูเล็กหามาจากศิลปินต่างๆช่วยกันหรือเทคนิคแสงที่คัสซิลคังมาช่วยในเรื่องของการทำเกิดการยิงสอนคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีโขนเรามีโขนหนังใหญ่ใช่ไหมครับเรามีหนังใหญ่เนี่ยคือแสงท่ามาจากด้านหลังท่าจอเราเคยดูกันแต่ของพัทรดีเทเตอร์แสงที่พาดมาตัวโขนไม่ใช่หนังเป็นกระดาษฉลุแล้วติดด้วยเจลสีดังนั้นตัวจึงมีสีอินทราชิตก็จะเป็นสีเขียวเป็นสีสันมีกระดาษเจลเหมือนไฟเลยมีไฟขึ้นกระดาษเหมือนการ์ตูนอ่ะเหมือนการ์ตูนแต่ขยับได้มีกลไกที่ขยับผมเชิดเป็นอินทราชิตอ๋ออ่างั้นก็เชิดปุ๊บมันก็จะเป็นขยับมีสอนยิงย่อยึดตุ้มไปเลยนี่แผงสอนเหมือนกันเลยแผงสอนปั๊บก็จะมีลูกสอนทาบบนจอซึ่งเทคนิคนี้นคือการใช้ไอ้เตาปิ้งอ่ะไอ้ปิ้งเขาเรียกอะไรนะโปรเจคเตอร์ใช่ไหมค่ะกับสไลด์รวมกันดึงปุ๊บมันก็จะเป็นไม่ต้องใช้วิดีโอโปรเจคเตอร์ครับเทคนิคนี้คนทำอย่างเดียวมันจะได้คล้องกันด้วยสอดคล้องกันด้วยกับจังหวะทุกอย่างมันทาบจอปุ๊บมันก็จะวิ่งลูกศรก็จะวิ่งดูได้จริงๆขยับได้จริงๆโอ้โหนี่คือเทคนิคที่อยู่หลังเวทีแล้วเล่นกันเกือบ100รอบทั่วประเทศไทยนั่นคือขนที่ผมชอบมากเลยไปกันทั้งคณะเลยดนตรีไปทั้งวงแล้วทีมงานขนไปทั้งทีมไปเป็นรถเป็นรถบัสเลยทั่วประเทศเลยเกือบร้อยรอบสี่ภาคก็มีทั้งกาดสวนแก้วสมัยนั้นเนาะกาดสวนแก้วมีที่มอขอนแก่นมีที่นครศรีธรรมราชมีที่สวนแสนปามกำแพงแสนแล้วมีที่ไหนอีกก็อ๋อมอเกษตรอันนั้นเป็นการแสดงที่รวบรวมเอาเทคนิคใหม่ๆจากหลายประเทศแล้วก็จากหลายองค์ความรู้ของศิษย์ในพัทรวดีเทเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วครูเล็กครูเล็กเป็นคนลากเข้ามาครูเล็กเอาเทคนิคต่างๆนี้มาจากความที่ครูใช้จินตนาการที่น่าสนใจมากเลยครูบอกว่าฉันก็นึกถึงตอนเด็กๆค่ะเด็กๆเคยดูอะไรเคยทำแบบไหนเคยตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็อยากทำแบบนั้นแล้วเผอิญก็จะมีคนที่มาช่วยค่ะอย่างคัสซิลคังก็มาช่วยเรื่องไฟใช่มั้ยสมัยนั้นก็จะมีสุภัตราคือความสุขพิสุเนี่ยทำไฟเก่งค่ะแล้วก็จะมาช่วยคัสซิลคังแล้วก็จะมีทีมจากญี่ปุ่นมาช่วยทำเรื่องของฉลุเรื่องของการเชิดหุ่นมือเดียวคือจะไม่เหมือนกับอย่างของจูลุยเขาจะมีหลายคนใช่มั้ยครับแต่เนี้ยคือเชิดหุ่นมือเดียวขยับได้มือนึงถือแกนอีกมือนึงขยับนู่นนี่นั่นตัวใหญ่ตัวเล็กก็แล้วแต่และผสมกับตัวโขนที่เป็นหนังตะลุงค่ะงั้นสองเทคนิครวมกันคือหนังตะลุงของใต้กับหนังใหญ่ของภาคกลางมาเล่นเป็นโขนเล่นเป็นเรื่องนี้เป็นเทคนิคมหัศจรรย์ซึ่งตรงกลางก็จะใช้ครูจากกรมศิลป์จริงๆไม่ว่าจะเป็นสมเกียรติพูดนาไม่ว่าจะเป็นพัชราบัวทองครูจุลชาติอรยานาครูเตี้ยพัฒนพงศ์หรือเพตราศรีวรานนท์แล้วก็ทั้งครูหนูสลังมาแทนครูเพตราตอนนั้นพี่ตักอายุเท่าไหร่คะทำไมต้องถามอายุวะไม่ใช่ก็แค่อยากรู้ทำไมมันอยู่ว่าข้อที่นี่ได้ต้องผ่านมานานหรือยังพี่ประทับใจมากๆตอนนั้นถามมาโป้งเดียวโอเคครับช่วงนั้นประมาณปีประมาณมันอยู่ในช่วงปี39-40-41ประมาณนี้อ๋อบิ๊มเพิ่งเกิดค่ะสาเราเล่นเราเล่นเราเล่นขนาดนั้นเลยนะโอ้ก็เป็นความประทับใจที่จำมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับเป็นความสนุกแล้วมันทำให้เกิดไม่รู้สิมันเหมือนแบบเป็นแฟมิลี่อ่ะไปด้วยกันนึกถึงละครเล่ป่ะค่ะแล้วแบบมันเป็นครอบครัวไปด้วยกันแล้วคุณเล็กก็อยู่ตลอดไปทุกที่ด้วยกันหมดเลยค่ะพี่ตักรู้ไหมมันน่าสนใจมากๆตั้งแต่ตอนแรกถ้าเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้มันน่าสนใจมากๆตรงที่นึกภาพไม่ออกว่าโขนจะมาทำอะไรกับเขาเรียกว่าการประหยัดพลังงานจะเอามาทำเป็นโขนได้ยังไงแล้วเอาเทคนิคต่างๆที่เอาโขนมาทำเป็นตัวเชิดหนังตะลุงครับแล้วเทคนิคใหม่ๆที่เข้ามาตอนนั้น
คือเป็นการคือแทบจะคิดไม่ออกเลยว่ารวมกันได้ยังไงแต่นี่คือมาจากจินตนาการของครูเล็กที่ตอนแรกจินตนาการไว้ก่อนซึ่งครูเล็กเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเรื่องของการจัดวางจัดวางแต่ละองค์ประกอบให้มาตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ใช้ไอ้นี่นะตรงนั้นใช้ไอ้นี่นะจัดวางแล้วก็เป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมคือพยายามจะหาเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่มาใช้ในการแสดงแล้วมาบวกกันได้โดยที่โขนเรื่องนั้นขนาดอาจารย์สวนิตวิงวอนซึ่งเป็นครูผมอีกคนหนึ่งท่านยังบอกแล้วว่าพัทรวดีสามารถทำให้ละครโขนเรื่องนี้ไม่เสียจารีตเลยด้วยซ้ำไปแต่เป็นมินิมอลลิสต์คือใช้คนน้อยที่สุดแต่ดูแล้วอลังการมากที่สุดโอ้โหขอนิยามหนึ่งคำครูเล็กนอกจากเป็นศิลปินแล้วเขาเป็นอะไรในสายตาของพี่ตั๊กคะเป็นครูผู้ให้เป็นครูผู้จุดประกายเป็นผู้โอ้ถ้าเปรียบถ้าคนหนึ่งก็ถ้าแม่ผมคนที่สองก็ได้ละเพราะครูไงเพราะความเป็นครูถ้าผมไม่มีครูเล็กอุ้ยป่านนี้จะเป็นตั๊กอภัสกรได้เหรอเป็นไม่ได้หรอกความรู้ผมไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้จริงๆมันมีอีกเยอะแยะเลยที่ไปถึงงั้นจุดเริ่มคือถ้าวันนั้นครูไม่เรียกไว้เย็นวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ในวันที่เราสอบโมโนล็อกวันสุดท้าย ใช่ตั๊กมานี่สิใช่ครับวันนั้นคือวันที่ทำให้พี่ตั๊กเป็นพี่ตั๊กในวันนี้ใช่ครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าพี่ตั๊กไม่ได้เป็นเพียงแค่นักแสดงละครทีวีเท่านั้นแต่เขามีความหลงใหลในศิลปะหลากหลายแขนงมีความเปิดรับความรู้ของการเป็นศิลปินในหลากหลายแขนงรวมไปถึงความเป็นไทยรากเหง้าของความเป็นไทยครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าเราอยากทำนี่คือสิ่งที่พี่ตั๊กยังจำแล้วก็นำมาเป็นคติในการใช้จนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อกี้นี่สิแอบได้ยินหลุดออกมาว่ามีตีกลองด้วยอ๋อใช่นี่เวลามันหมดไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงแต่ว่าพี่ตั๊กยังไม่จบเลยค่ะความสามารถของนักแสดงคนนี้ที่บินเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่ตั๊กคะเดี๋ยวเทปหน้าขออนุญาตมาคุยในเรื่องของการเรียนกลองได้ไหมคะได้ครับกลองนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าไม่ครับเพิ่งมาเรียนที่นี่เหมือนกันเพิ่งมาเรียนที่นี่อีกเหมือนกันเทปหน้าต้องน่าสนใจมากๆแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้อีกนะคะพี่ตั๊กยินดีแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ไอเดียในการฝึกฝนตัวเองนะคะในเรื่องของความเป็นศิลปินแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปะแล้วเราได้เห็นความหลงไหลในศิลปะความเป็นไทยจากผู้ชายคนนี้จริงๆค่ะนี่คือพี่ตั๊กณภัสกรค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของพี่ตั๊กเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่างที่บีมบอกไว้นะคะเขายังมีความสามารถในเรื่องของความเป็นไทยอีกหลากหลายอย่างมากๆแล้วก็ได้คลุกคลีกับศิลปินแห่งชาติหลายคนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกับเขาอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้รายการสืบสานงานศิลปินแห่งชาติของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:45 นถึงเวลา 14:45 นวันนี้บีมและพี่ตั๊กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ